ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปี2563ตรงนี้นั้นมีดาวขยับอยู่ 3-4 ดวงด้วยกันจริงๆต้องบอกว่า5ดวงด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดาวเสาร์จะย้ายในวันที่5ธันวาคมย้ายจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีฮ่าๆถัดจากนั้นก็ดาวศุกร์นะครับย้ายจากราศีตุลไปอยู่ที่ราศีพิจิกในวันที่12ธันวาคมฮ่าๆแล้วก็ดาวอังคารนะครับถอยหลังมาตั้งนานจะได้ย้ายสักทีย้ายกลับไปที่ราศีเมษได้เกษตราธิบดีเช่นกันในวันที่27ธันวาคมนี่ยังไม่นับดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะครับที่จะขยับย้ายด้วยเช่นกันและจะส่งผลอย่างไรกับทั้ง12ลัคนาราศีกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีจัดไปฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE IDโหราโหรา24ให้ข้อหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเองนะครับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านครับดวงชะตาของท่านในเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปี2563ตรงนี้นั้นต้องบอกกับชาวลัคนามังกรว่าดาวเสาร์ได้ย้ายไปทับลัคนาของท่านเป็นที่เรียบร้อยได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกตามโยกเกณฑ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์พระตะฮินดูนะครับนั่นหมายความว่าปัญจมหาบุรุษโยกนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จความมั่งมีในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของฐานะยังรวมความไปถึงความมั่นคงต่างๆนะครับในสิ่งที่คุณจะก้าวจะเดินไปในเรื่องของวิถีทางของการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินก็ตามอธิบายความนิดนึงว่าปัญจมหาบุรุษโยกตรงนี้นั้นเขาบอกว่าดาวใดที่เป็น1เป็น4เป็น7เป็น10กับลัคนาแล้วได้ตำแหน่งเป็นเกษตรหรือมหาอุดนั่นแหละครับเขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกซึ่งถ้าเกิดเป็นโยกกำเนิดก็หมายถึงความมั่งมีความสำเร็จต่างๆความร่ำรวยถ้าเป็นโยกจรแบบนี้ก็จะหมายความถึงโชคดีกำลังเข้ามาสู่คุณซึ่งต้องบอกกับชาวมังกรว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นจะเริ่มตั้งตัวได้ใครที่เป็นชาวมังกรรู้สึกว่าตัวเองยังตั้งตัวไม่ค่อยได้หรือมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นคงอะไรต่างๆนั้นจากช่วงตรงนี้ไปแล้วผมคิดว่าชาวมังกรจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดาวเสาร์จะย้ายมาทับลัคนาตรงนี้แล้วก็จะอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ความหมายของดาวที่ขยับย้ายตรงนี้นะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10ในเดือนธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่ชาวลัคนามังกรจะติดต่อโปรเจกต์ใหญ่ๆสำเร็จนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนั้นคุณจะนำพามาซึ่งความสำเร็จและความโชคดีอย่างแน่นอนจะเป็นช่วงจังหวะแห่งการริเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็จะเป็นอะไรที่ทำให้คุณนั้นเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงด้วยซ้ำพอไปถึงช่วงประมาณวันที่11จนถึงวันที่20นะครับช่วงนั้นการเงินก็จะขยับดีและดูเหมือนว่าชาวมังกรที่ยังโสดจะมีเรื่องความรักเรื่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้อีกครั้งนึงแล้วพอเข้าไปถึงวันที่21จนถึงวันที่31นะครับชาวมังกรก็จะมีความรู้สึกสบายใจแฮปปี้มากยิ่งขึ้นแล้วเหมือนกับว่ารู้สึกได้พักอะไรบางอย่างนะครับรู้สึกได้รีแลกซ์อะไรอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงประมาณวันที่21จนถึงวันที่25นะครับในเดือนธันวาคมคำว่ารีแลกซ์ตรงนี้หมายความว่าคุณอาจจะทำงานสำเร็จมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็อยากจะทำอะไรแบบชิลๆบ้างนะครับเก
เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักตามที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นให้ฟังไปแล้วขอสรุปให้ฟังอีกครั้งว่าในเดือนธันวาคมนั้นสำหรับชาวลัคนามังกรที่ยังโสดถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะมีความรักมีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่และเด่นชัดที่สุดในช่วงกลางๆเดือนประมาณวันที่16ธันวาคมไปแล้วนะครับคุณจะมีเสน่ห์เป็นที่น่ารู้จักน่าเข้ามามีมิตรไมตรีด้วยอย่างมากทีเดียวส่วนคนที่มีคู่นะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความหมายตรงนี้คือว่าคู่จะนำโชคลาภโชคดีในเรื่องเงินทองมาให้นะครับหรือว่าใครก็ตามซึ่งกำลังคบหากันอยู่กำลังดูกันอยู่ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ในสัมพันธ์ที่เรียกว่าคนรักหรือแฟนหรือคนพิเศษก็ในช่วงธันวาคมจากช่วงกลางๆถึงปลายเดือนไปแล้วสินแสหมิงเชื่อว่าสัมพันธภาพนั้นน่าจะแฮปปี้ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวนะครับในความหมายตรงนี้นะครับต้องบอกอีกอย่างนึงว่าดาวศุกร์ก็มาอยู่ในภพราภะนะครับดาวศุกร์มาอยู่ในภพราภะของชาวลัคนามังกรใครที่เป็นชาวลัคนามังกรแล้วอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองในทิศทางที่ดีนะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากใครอยากจะไปทำศัลยกรรมอะไรต่างๆนะครับจะไปเสริมหล่อเสริมสวยต่างๆนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์เป็นราภะตรงนี้ถือว่าดีทีเดียวก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรโชคดีนะครับเหตุผลตรงนี้ครับคือดาวศุกร์เนี่ยมันไปโคจรอยู่ในภพราภะดาวศุกร์มันก็เป็นดาวความงามในความหมายตรงนี้ก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะไปทำอะไรบางอย่างให้กับตัวเองดูหล่อดูสวยขึ้นแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆทีเดียวของชาวลัคนามังกรนะครับสินแสหมิงขอให้ชาวมังกรทุกท่านโชคดีนะครับอีกอย่างนึงติงไว้นิดนึงดาวเสาทับลักแล้วก็มีอังคารไปโยกหน้าเท่ากับว่าอังคารไปโยกกับเสาด้วยทำอะไรอย่าใจร้อนนะครับจะพูดจาอะไรกับใครจะสื่อความหมายอะไรกับใครขอให้สื่อออกไปแบบมีมิตรไมตรีที่ดีเลือกใช้คำพูดที่เพราะที่เหมาะสมก็จะดึงดูดโชคลาภมาให้ได้อย่างดีแต่ถ้าเกิดคุณไปพูดจาหรือว่ามีการแสดงออกในทางที่ไม่ค่อยโอเคนักหรือออกไปทางมึงมาพาโมยในทางที่ไม่ค่อยเกรงใจกันดาวที่ส่งผลในลักษณะนี้ก็จะทำให้คุณนั้นถูกมองไม่ดีในสายตาของคนอื่นด้วยเช่นกันก็ขอให้โชคดีครับชาวมังกรทุกท่านสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล